ระหว่างรอดร.วีระใช่ไหมครับก็กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาจากทาง AS นะครับตำแหน่งจริงก็เป็นตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่อง Master Principal Architect Expert นะครับในส่วนของ ICT นะครับก็เดี๋ยววันนี้คงมาแชร์นะครับเรื่องพวกที่เราได้ทำกับทางจุฬาเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวเกริ่นโดยทางดร.วีระเลยนะครับหัวข้อที่จะมาพูดนะครับก็คือเรื่องของโมบายเดต้าครับตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าเป็น Platinum and Gold in Mobile Data นะครับฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าความหมายของหัวข้อในวันนี้มันคืออะไรนะฮะ Platinum and Gold เนี่ยที่เราเลือกมาเพราะว่าเหตุผลแรกเลยก็คือว่ามันเป็นโลหะนะที่เป็นโลหะมีค่านะครับและอยากจะสื่อว่ามูลค่าของข้อมูลเนี่ยที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับโมบายเดต้ามันเป็นของที่มีมูลค่าสูงครับเราสามารถที่จะทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงได้นะครับอย่างที่สองก็คือว่าไอ้ Platinum and Gold เนี่ยนะครับมันเป็นชื่อของ User Segment อยู่แล้วนะครับเป็น Customer Segment ที่ทาง AS เนี่ยเขาตั้งไว้อยู่แล้วเราคงรู้จักกันดีพอสมควรนะครับก็จะสื่อถึงการที่เราสามารถที่จะเอาข้อมูลนะคือแทนที่จะให้คนใช้เป็นคนเลือกนะหรือว่าทาง AAS นะครับสามารถใช้ข้อมูลเนี่ยมาจัดประเภทคนได้นะครับเรื่องที่3นะความหมายที่3ก็คือว่าการที่เราจะได้ Platinum หรือ Gold มาเนี่ยเราต้องทำเหมืองครับนะเช่นเดียวกันเราจะแปลงข้อมูลให้มันกลายเป็น Value ได้เนี่ยเราก็ต้องทำเหมืองข้อมูลเหมือนกันนั่นนี่คือความหมายของหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้นะครับมันจะเน้นไปที่เรื่องของการเปลี่ยนให้ข้อมูลมันกลายเป็นมูลค่านะครับ ก็จะมีวิดีโอให้ดูกันก่อนนะครับจะมีกันไม่ขึ้นก็ให้เห็นภาพนะครับว่าในเทเลคอมนะครับจริงๆมันมี data เยอะมากนะครับหลากหลายมากจริงๆเพราะนั้นถ้าคุยกันวันนี้ทั้งหมดนะครับคงไม่จบวันหนึ่งก็มี use case เต็มไปหมดก็เดี๋ยวเราไล่ไปครับพยายามจะแชร์ในสิ่งที่เป็นโฟกัสที่หัวข้อบอกนะครับและเน้นในเสียงที่เราทำกับจุฬาให้เห็นภาพนะครับของ AS ที่ทำไปมีหลากหลายจะยกขึ้นมาสักไม่กี่บางอันนะครับให้เห็นภาพว่าวิธีคิดของการที่จะได้ไอตัว value อันนั้นมองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่ลงไปดีเทลของ architecture อะไรเงี้ยนะครับวันนี้เราคงมาคุยกันเรื่องประภาคนี้กันแล้วเดี๋ยวอาจจะมีท็อปิกอะไรที่น่าสนใจให้เห็นว่าพอทำรีเสิร์ชไปกับจุฬาเนี่ยเด็กน้องๆที่เข้ามาหรืออาจารย์นะครับเขาก็มีแนวคิดที่บางทีทางฝั่ง AS ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไล่กันไปนะครับก็จากวิดีโอเราก็คงเห็นกันคร่าวๆนะครับว่าข้อมูลที่ได้มาจากโมบายเดต้าเนี่ยมันสามารถที่จะมองได้ในหลายหลากหลายอย่างมากนะครับก็มีการนำเอาโมบายเดต้าเนี่ยไปใช้ในทางแอพพลายในเชิงธุรกิจเนี่ยหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับพวกreal time analysis นะครับก็อาจจะมองไปถึงเรื่องของlocation based service นะครับ
พวกที่ทำมาร์เก็ตติ้งก็มุ่งไปที่เรื่องของการทำ precise marketing หรืออย่างเรื่องหนึ่งที่ทางเทเลคอมเขาค่อนข้างสนใจมากๆก็คือเรื่องที่เรียกว่าเชิญ prediction ก็คือการที่ทำนายว่าใครจะย้ายค่ายหรือเปล่านะฮะโดยดูจากข้อมูลนะครับเรื่องของการที่พยายามจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของตัวองค์กรเองนะครับก็โดยการเช่นการทำ sales size optimization ก็คือพยายามปรับปรุง sales size ยังไงหรือเพิ่มจำนวนหรือลดจำนวนยังไงเพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับที่หลังจากที่ได้พูดคุยกับทาง AS แล้วเนี่ยเราก็ได้เลือกหัวข้ออันหนึ่งขึ้นมานะฮะก็คือเรื่องของการทำdynamic profiling นะครับแล้วก็ทำ customersegmentation นะก็คือหมายถึงการจัดประเภทของลูกค้านะครับเป็นกลุ่มแบบที่อาศัยข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวทางดร.สุภเชษฐ์ก็จะเล่าให้ฟังถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่ทาง AS ทำอยู่ตอนนี้นะครับก็โดยปกติใน AS เนี่ยคือเวลาเรามองเฟรมว่าเนี่ยเราทำ Big Data เราจะตอบโจทย์3แกนนะครับแกนแรกคือเรื่อง operationality optimization นะครับเรื่อง OE แล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องสร้างเรื่อง revenue นะครับแล้วเรื่องที่3สุดท้ายที่ตอนนี้แข่งขันกันอยู่ในตลาดก็ทำเรื่อง customer experience management เป็นหลักแต่วันนี้เราคงมาดูแค่บางตัวนะครับคงไม่ได้สามารถลงไปทุกตัวนะครับก็จะเน้นตรงส่วนบางส่วนให้ฟังนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวเลขถ้าเห็นนะครับอาจจะไม่อัปเดตทั้งหมดCDR record ก็ตกประมาณนี้ครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ CDR ที่เกิดจากพวก GPIS ก็ประมาณนี้นะครับก็หลักบิลเลียน record นะครับต่อวันนะครับทีนี้ด้วยปริมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มเข้ามาสนใจว่าจะเอา data ไปทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้ data นอกจาก CDR เนี่ยdata ที่เป็นถูกบังคับโดยกฎหมายคือพ.ร.บ.เนี่ยมันสูงกว่านี้3เท่าตัวครับคือหน่วยของปัจจุบันของ CDR ก็ตกอยู่ประมาณ5เทราไบต์จากจำนวนเท่านี้บิลเลียนนะครับต่อวันพอกระโดดขึ้นไปพ.ร.บ.เนี่ยกระโดดขึ้นไปอีก3เท่าตัวครับก็ถ้าจะต้องเก็บถึง30วันตามพ.ร.บ.ของหลอกก็จำนวนคูณเข้าไปนะครับก็เกือบจะเป็นเพตาไปละนะครับก็ด้วยปริมาณขนาดนี้มันก็เลยมี question ว่า1เราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงเพราะว่าการเก็บเพื่อตอบโจทย์แค่ทางพ.ร.บ.ปุ๊บเราก็จะเหมือนกับไม่ได้ value นะครับอันนี้เราก็เลยจะมี application นะครับอยู่ 2-3 ตัวเอาตัวแรกที่เมื่อกี้เห็นใน OE นะครับคือมันมีการเอา CDR จากเดิมที่อยู่บน NAS ย้ายเข้ามาอยู่ที่ Hadoop นะครับแล้วก็ทำออกมาเป็น2ฟาร์มนะครับฟาร์มหนึ่งใช้สำหรับทำเรื่องเสิร์ชนะครับเมื่อกี้ทางกองนู้นก็มีเรื่องพูดเรื่องเสิร์ชเทคนิคอยู่นะครับทาง AS ก็ใช้ตัว Caldera ที่เป็น Solar Search นะครับแล้วก็เขียนแอปครอบด้วย Solar API นะครับเพื่อเวลามี call หรือมี problem ก็ต้องตรวจตอบ CR เนี่ยคือ CR มันมี level ของมันถึงชุมสาย level ที่เป็น raw CDR นะครับก็เลยทำหน้ากากขึ้นมาเพื่อให้ filter แล้วก็ทำ indexตามฟิลที่เราต้องการเสิร์ชนอกนั้นรอเนี่ยมันจะไปเก็บอยู่ใน Headspace นะครับมันก็จะลิงก์ ID กันนะครับอันนี้คือหน้าจอครับก็สามารถใส่เบอร์ปุ๊บแล้วก็ฟิลเตอร์ด้วยวันเวลาแล้วก็นั้นออกมาแล้วก็จะได้ Resolve นะครับแล้วก็ในกรณีข้อต่อไปนะครับคือส่วนตัวรอเนี่ยที่มันเป็นฟิลของ Engineer ครับมันก็จะอยู่ใน Headspace แล้วมันก็จะดึงขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่เวลาแก้ปัญหาข้อมูลตัวนี้มันจะวิ่งมาก็ประมาณช่วงไม่เกินภายใน15ถึง30นาทีที่จะยิ่งจากชุมสายปุ๊บเอาเข้า Hadoop ปุ๊บแล้วก็ทำ Search Index นะครับนั้นเวลา Call Center รับสาย Pass มาตรงฝั่งหลังบ้านเขาก็จะสามารถดึงข้อมูลเนี้ยแล้วก็ตอบในกรณีที่มีปัญหาอะไรที่ related กับ CDR นะครับอันนี้ยก Use Case ที่เราใช้พอเราเปลี่ยนมาเป็น Solar กับ Impala ครับมันก็จะใช้หนึ่งก็คือทำเรื่อง investigate เรื่อง charging net เรื่อง network case อันนี้ใช้ solar API ตามเมื่อกี้นะครับก็มีเรื่องของการทำ charging อันที่สองเนี่ยเรากลับไปก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของทำเรื่องไอ้ตัว specific cell size ครับสำหรับตอนที่เราทำ prepaid ident
คือตอนทำพีพีไอเดนของกสทช.เนี่ยเราต้องไปหาว่าจริงๆอ่ะจะให้เขามาทำแอคทิวิตี้อ่ะบริเวณเซลล์ไซต์ไหนเพราะนั้นเราต้องดึงลิสต์นะฮะว่าที่อยู่เบอร์อยู่ใต้เซลล์ไซต์นั้นนะครับมีเบอร์อ่ะแล้วต้องมาทำไอเดนติตี้อ่ะยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องทำด้วยตัวอิมพาร่าก็เร็วครับก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ให้ทางตัวคนที่เป็นโอเปอเรชั่นเน็ตเวิร์กหรือทางเนี้ยลงไปดูเรื่องทำพีพีไอเดนในช่วงนั้นนะอันที่เดี๋ยวนะโทษอันถัดไปก็คือ Query Specific Coverage นะครับก็ตอนนั้นก็มีเรื่องของการดึงข้อมูลเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของการเอนเทนเรื่อง 2G Network อยู่อันที่น่าสนใจอีกอันนึงคืออันนี้ก็ปิดเป็นไอ้นั่นนะครับความลับไปเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่บอมตรงศาลพระพรหมครับก็มีการที่ต้องขอข้อมูลเพื่อให้กับทางตำรวจนะครับก็ไปเรื่องของไอ้ตัวสเปคเซอร์ไซส์ในเคสของไอ้ตัวอาชญากรรมนะครับก็มีการดูแท็กได้จนสุดท้ายก็จับคนร้ายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราฟีดเข้าไปให้อันที่อีกอันนึงที่เห็นน่าสนใจก็คือเรื่องของตัวเชลสคริปต์นะครับเมื่อก่อนเวลาเราจะดึงข้อมูลพอดีมันมีเรื่องสัมปทานแล้วเราต้องทำสรุปเรื่องไอ้ตัวสัมปทานกลับคืนให้ TOT ณวันนั้นนะครับก็ต้องดึงเอาข้อมูลมาจอยกันหมดเลยเพื่อทำรีพอร์ตก็มาทำด้วยตัว Impala นะครับแล้วก็ทำจอยเมื่อก่อนเขียน Shell Script อันนี้ก็จะไปหน้านู่นนะครับถ้าเกิดจะต้องทำ Shell Script เนี่ยเหมือนเดิมครับใช้เวลาประมาณ20 day นะครับพอเป็น Impala ก็เหลือไม่ถึงชั่วโมงอยู่แล้วครับก็อันนี้ก็ให้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ถ้าไปอีกอันนึงอันนี้อาจจะดูตัวเล็กนะครับแต่จริงๆอันนี้คือข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดที่ AS มีด้วย Hadoopก็คือตัวพรบ.ล็อกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเก็บของตัวที่เป็นโมบาย Wi-Fi แล้วก็ฟิกบอร์ดแบนก็จะขนทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ตัวพรบ.นะครับฟิลของพรบ.เนี่ยมันก็มีฟิล Destination IP ใช่ไหมครับมี URI มีโดเมนซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวก้อนทั้ง2ก้อนที่เมื่อกี้เราพูดทั้งหมดนะครับ CDR กับไอตัวพรบ.ล็อกเนี่ยมันถูกใช้ในการที่เอามาตอบโจทย์ที่จะทำกับทางจุฬาในหัวข้อวิจัยที่เดี๋ยวดร.วิรัชคงคุยในรายละเอียดต่อไปนะครับอันนี้อีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เป็นมุมมองในเรื่องของ Revenue นะครับเมื่อกี้เราเห็น2เรื่องเป็นเรื่อง OE เพราะเราย้ายจาก NAS ทั้งหมดนะครับคือราคา NAS เปรียบเทียบกับซื้อเครื่อง Hadoop เนี่ยมันต่างกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ Optimize เรื่อง OE ลงมาแล้วก็ทำให้ Time Efficiency มากขึ้นนะครับส่วนอันที่ทำ Revenue เนี่ยมันมีตัวระบบที่เราทำเรื่อง Geo Analyticนะครับซึ่งอันนี้ก็จะดีเลย์กับหัวข้อที่ดร.วิระเดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของการทำไอ้เซกเมนต์เหมือนกันนะครับโดยปกติเนี่ยข้อมูลเรื่องโลเคชันซึ่งอย่างเมื่อเช้าที่ตรง ITS หรืออื่นๆนะครับจะบอกว่าโอเปอเรเตอร์มีข้อมูลอยู่ในนั้นระดับหนึ่งเพราะเราจะเห็นว่าไปมีการเคลื่อนไหวยังไงนะครับแต่ในเรื่อง Data Privacy ที่กสทช.ออกกฎไว้ครับเราไม่สามารถเอาข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้งานอื่นนอกเหนือจากงานเทเลคอมพิเศษเท่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะ improve เราจะพยายามเอา data improve เฉพาะในธุรกิจโทรคอมอยู่แต่ส่วนใหญ่ data พวกบางอันที่เป็นตามกฎหมายแล้วก็ request มาเป็นครั้งๆด้วยกฎหมายเนี่ยก็ทำตามปกติส่วน data ที่เอาไปเซิร์ฟกับพวกทางรัฐบาลในอนาคตอย่างเช่นทำเรื่อง traffic management ทำเรื่องอะไรเงี้ยครับไอ้นี่มันยังอยู่ในช่วงที่ปิงปองกันเรื่องกฎหมายกันอยู่ว่าสามารถเอาไปให้ทางพวกนั้นใช้ได้ไหมนะครับแต่จะบอกว่าเนี่ยคือเหมืองแร่ที่ดร.วีระบอกว่ามันมีเอาไปใช้นอกจากธุรกิจเทเลคอมอยู่แล้วเราก็มีข้อมูลพวกนั้นอยู่นะครับอันนี้พอเราได้โลเคชันเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาได้หลายแกนนะครับตามรูปนี้ครับว่า1ก็เรื่อง place of interest นะครับอันที่2อัน time location and frequencyแล้วก็ device ที่ใช้นะครับแล้วก็ overseas destination เพราะมันมีเรื่องของ international roamingนะครับแล้วก็เรื่องของ AS subscriber information ที่ถูก segment interest ไปนะครับแล้วก็เรื่องของ calling pattern เดี๋ยวของดร.วิรัชอาจจะมีพูดเรื่อง mobility นะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ทำโปรเจกต์เนี้ยครับมันก็มีสิ่งที่เราก็ไม่ค่อยได้เข้าลงไปถึงระดับเพื่อจะ classify โดยปกติเราดู CDR ข้อมูลที่เอาเข้า GO เนี่ยมันจะมี location แล้วมันก็จะมี destination number เบอร์ปลายทางครั้งนี้เดินไปทางเนี่ยถ้าเป็นฐานข้อมูลทั่วไปที่บอกว่าเป็นเพจอะไรเนี่ยครับนะฮะมันจะเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ใน Yellow Pages หรืออื่นๆเพราะนั้น
ต่เราก็จะดูว่าคนโทรไปที่เบอร์ปลายทางอ่ะแล้วเป็น place of interest อะไรเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆนะครับคือเราก็พยายามจะหาว่าเฮ้ยใครมีฐานหน้าตาเบสของ POI อย่างเรนโลเพจเจตหรืออย่างเงี้ยบ้างแล้วก็จะเอามาเพื่อ classify ว่าอ๋อคนโทรหาเบอร์นี้เพราะอะไรซึ่งมันก็มีทั้ง place ทั้ง person ตอนนี้อยู่แต่ place เนี่ยมันบอกได้ว่าเหมือนกับว่าเขาว่า interest อะไรหรือไม่ interest ใส่แต่ไม่ 100% นะครับเพราะว่าบางทีคนนี้ให้คนนี้โทรก็เป็นอีกแบบนึงนะครับหรือโทรเองสมมติโทรหาแบงค์บ่อยๆหรือโทรหาอะไรบ่อยๆก็สามารถ classify เขาได้ว่าเขามี interest อะไรก็มีอันนึงคือเห็น data เราก็พยายามว่าเอ้ยถ้าเราไม่มีข้อมูลของเบอร์ปลายทางเราจะเก็บข้อมูลพวกนั้นได้ยังไงเราก็ง่ายๆเหมือนกันครับคือตอนนั้นก็ลิสต์ออกมาเป็นประมาณเกือบ 5,000 เบอร์บางอันเราก็ค้นในอินเทอร์เน็ตก็เจอนะครับอันเราก็ให้คนโทรเลยแล้วก็โทรออกไปแล้วก็จะรู้ว่าออกเป็นสถานที่อะไรแล้วก็เอาอัปเดตข้อมูลไว้ก่อนนะครับอันนี้มันก็มีเคสที่แปลกๆว่าในกรุงเทพเนี่ยมีคนที่โทรแบบตอนเช้าครับเยอะมากไปเบอร์นั้นซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าเบอร์อะไรครับจริงๆก็อยากจะถามออเดียนเหมือนกันนะให้เดาว่าถ้าเป็นคนกรุงเทพโทรตอนเช้าๆหาเบอร์เดียวกันเยอะๆเนี่ยมีใครทราบครับว่าเป็นเบอร์เกี่ยวกับอะไรไม่ใช่อาจารย์ราจรแต่เกือบๆมันรีเลทกับอาจารย์ราจรมีไหมอะไรนะ เฉลยกันครับก็เบอร์รถตู้คือมีคนโทรหาบริการรถตู้เนี่ยครับช่วงเช้าเนี่ยเยอะมากเหมือนกันก็แปลกๆครับคือมันก็ตลกคือถึงแล้วเราไม่เคยไปนั่งไล่ดูครับถ้าพอไล่ปุ๊บเอ๊ะมันเห็นพฤติกรรมขึ้นมาแปลกๆนะครับอันนี้ก็แชร์ให้เห็นนะครับว่าพอเราเริ่มลงไปดูเมื่อก่อนเราไม่เคยดู destination number ในเชิงเพจหรืออะไรเงี้ยเราดูในมองว่าคนโทรกันบ่อยเลยจะไปทำแพ็กเกจแบบว่า family package อะไรเงี้ยพอเราไปดู behavior user ว่าเขาอะชอบอะไรอะกลายเป็นเบอร์ปลายทางบอกอะไรบางอย่างนี่เห็น thinking ใช่เราก็โทรไปเลยครับ คือเคสที่โทรเลยครับ คือโทรด้วยตัวเองลงไปเลยครับว่าใช่เป็นเบอร์อะไรก็บางอันเราหาไม่ได้เราก็ใช้โทรมันก็ง่ายครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นวิธีคิดแบบง่ายๆเลยนะครับในตอนที่ทำรีเสิร์ชกับทางอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับทำเว็บแคตตาลีเพื่อจะดูอินเทอร์เนสอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราก็มีไอเดียอะไรกันแปลกๆอยู่นะครับทางอาจารย์ก็คิดแบบนึงทางฝั่ง AS ก็คิดอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปดูอันเนี้ยเวลาเราทำโลเคชันเนี่ยครับเราได้เอาข้อมูลโลเคชันออกมาเราจะทำประโยชน์ได้สองแกนหนึ่งทำโลเคชันแอนาลิติกนะครับก็คืออันบนเราก็จะรู้ว่าเขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรไงครับว่าพีคตรงไหนโลเคชันแกอันนึงโลเคชันมันบอกเซกเมนต์อย่างที่เมื่อกี้บอกครับไอเบอร์ปลายทางก็บอกใช่ไหมครับหรือเขาไปหยุดอยู่ตรงนี้นานๆเขาว่าเป็นแบบไหนหรือเขามีแพทเทิร์นของการเดินทางอาจจะบอกได้ว่าอันนี้คือโฮมอันนี้คือแฮงเอาท์อันนี้คืออะไรหรือเวิร์กเพราะนั้นมันจะเหมือนกับมันรู้ได้คร่าวๆครับด้วยแพทเทิร์นของว่าคนเดินอย่างเงี้ยเขาอะไปกับบ้านกับทำงานอยู่นั่นแหละแล้วคนเนี้ยเดี๋ยวมันจะบอกว่าเขาเป็นเซกเมนต์ไหนนั่นคือสิ่งที่วันนี้จะคุยกันนะครับให้เห็นภาพว่าบางทีเราไม่เคยคิดที่จะเอาแพทเทิร์นของโลเคชันแล้วมาบอกว่าเขาคือเซกเมนต์หรือได้เซกเมนต์ใหม่จากโลเคชันแพทเทิร์นอันนี้มันก็เป็นแนวคิดอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราไล่ไปนะครับเดี๋ยวไปตรงงานวิจัยน่าจะสนุกขึ้นนะครับก็อันนี้เราก็ทำปั๊บเราก็จะได้กราฟิกอย่างเงี้ยออกมานะครับแล้วก็ได้โลเคชั่นอะไรสิทธิ์ทำซีเรียลอะไรสิทธิ์แล้วก็พวก Data Visualize ออกมานะครับ Data ที่ใส่เข้าไปก็มี Data ทั้งฝั่งของชุมสายแล้วก็โปรไฟล์นะครับรวมออกมาก็ความยากของเรื่องนี้ครับอยู่อันเดียวคือการ define shape บน map ด้วย location มี pattern ทำ location analysis shape ในมุมมอง engineer กับ shape ในมุมมอง marketing ใน use case ต่างกันไม่เหมือนกันอย่างเราจะบอกว่าเราจะ
ติดตั้งฟิกบอร์ดแบนนะฮะตัวแอร์ไฟเบอร์อย่างเงี้ยครับที่โลเคชันตรงไหนแล้วสับที่เราจะออกไปอ่ะจะไปสับรีเจียนยังไงเนี่ยเชฟของการออกไปสำรวจของสับอ่ะกับกรณีของมุมมองมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันจะใช้เชฟไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาเขาจิ้มเชฟปั๊บเนี่ยเขาจะดึงข้อมูลกลับขึ้นมาแอนาไลซ์เนี่ยมันจะอยู่กันคนละวิวเพราะว่ามันอยู่กับคนละยูสเคสเวลาเราแอสไซน์สับเราจ่ายเงินให้สับมันจะแบ่งเป็นโซนรีเจนสับว่าอ๋อจะเอาสับคอมพานีไหนออกไปเพื่อไปติดตั้งนะครับส่วนมาร์เก็ตติ้งก็จะมองว่าลูกค้าอยู่บริเวณเนี้ยเป็นแพลตินัมเป็นโกลเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคอนโดเขาก็จะจิ้มอีกแบบนึงในเชฟอีกแบบนึงนะครับก็อันนี้ก็ให้เห็นภาพว่าเชื่องเชฟอ่ะก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญมากในทางการทำ geo analytic ครับอันนี้เหมือนกับที่เล่าสรุปไปแล้วครับสุดท้าย resolve จริงๆอ่ะเราจะเห็นว่ามี customer page ใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าอาจจะรู้ว่าpattern อย่างเงี้ย home เขาอยู่นี่ work อยู่นี่ hangout อยู่นี่นะครับแล้วก็เรื่อง interest behavior ก็จะเห็น daily pattern นะครับจากเรื่องของ location เหมือนกันอันนี้เอามาให้เห็นยกตัวอย่างที่ AS เอาต้องใช้จริงๆสำหรับธุรกิจ AS นะครับก็คือตอนช่วงทำ migrate 2G handset เนี่ยครับคือเราก็ต้องหาออกมาให้ได้ว่า 2G handset อะ distribute อยู่ที่ไหนบ้างครับเพื่อจะได้เอาให้คนนะครับไปอยู่ที่ area นี้เพื่อให้ช่วยแลกโฟนที่ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเขาจะดึง list เบอร์แล้วทำ communication บอกว่าคนๆเนี้ยอยู่ใน area เนี้ยใช้ 2G device อยู่นะครับก็จะทำงานอันที่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีอันนั้นก็ตรงไปตรงมาก็คืออย่างที่บอกก็คือเอาเบาไปแล้วก็ชวนนะครับให้เขามาเปลี่ยนแล้วก็อันนี้เห็นภาพใหญ่ขึ้นลงไปอีกอันนึงคือเดี๋ยวหน้าถัดไปครับก็แยกอย่างนี้เลยครับก็คือ area north east อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดึงไปให้ทาง region เขาไป communicate นะครับอันนี้เป็นอันที่เรากำลังพยายามจะมองคือมันมีโลเคชันอยู่2เลเยอร์ในยูสเคสนี้ยูสเคสแรกคือมีโลเคชันแพทเทิร์นของลูกค้าอีกอันนึงเรามีพวกเชลมีชาแนลเซลล์ครับพวกร้านเทเลวิสลูกตู้ทั้งหมดนะครับในการแข่งขันเราก็พยายามจะหาว่าเซลล์ชาแนลเราอ่ะกับคนน่ะมันเพียงพอเซิร์ฟกันไหมเพราะนั้นเขาจะพอส2แกนนะครับแกนหนึ่งก็คือตำแหน่งที่ channel cell อ่ะ distribute อยู่กับอีกอันนึงกับคน distribute แล้วพยายามจะหาวิธีอ่ะเสริม channel cell เพิ่มเข้าไปให้ไปเสิร์ฟ need ของลูกค้าที่ mobility อยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเห็นว่าเราเลือกอย่างนั้นอีกอันนึงเมื่อเช้ามีพี่ที่ดูทาง ITS ก็พูดนะครับการจะเลือกติดตั้งบิลบอร์ดหรือจะตั้ง channel shopที่ไหนอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่จริงๆอ่ะ AS ได้ต้องใช้แน่ๆครับแต่ที่อื่นจริงๆเขาอยากจะใช้นะครับคือที่อื่นอย่างสมมติร้าน Big C กับ Lotus ตั้งอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยครับเขาอยากรู้มากนะจริงๆในมุมมองเขาคือคนช่วงตอน10โมงถึง11โมงนะครับเป็นคนอายุเท่านี้แล้วก็มีโปรไฟล์อย่างนี้หรือเซกเมนต์อย่างนี้เดินเข้า Big C มากกว่า Lotus สมมติอย่างเงี้ยครับคือจริงๆเขาอยากได้รีพอร์ตพวกนั้นเพื่อเป็นคอมเพตเตอร์แอนาลิติกรีพอร์ตเอสใช้ของเขาข้างในแค่นั้นเพราะว่ามันเป็น Data Privacy เราก็จะใช้หลักการเดียวกันหรือเราจะตั้งช็อปดีแท็กตั้งช็อปทูตั้งช็อปเราก็จะเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการทำเรื่อง Channel Optimization ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการทำเรื่อง Geo Analytic เหมือนกันนะครับไปครับอันนี้เหมือนกันคล้ายๆแต่เป็น 4G handset readiness ว่าเราจะไป deploy ตอนนั้นก็จะเห็นว่าคนใช้ 4G handset นะมีประมาณยังไงเท่าไหร่นะครับอันนี้คล้ายๆกันกับที่เมื่อกี้พูดเรื่องบิลบอร์ดคือในธุรกิจโทรคมตอนนี้มันเป็นดิจิตอลส่วนหนึ่งแล้วก็มีการที่จะสมมติจะโฆษณานะครับเมื่อเช้าที่เราเห็น ITS บอกใช่ไหมว่าถ้าเกิดมีรถเข้า area นี้เพราะนั้นมีฮิตเรทที่จะไปติดป้ายโฆษณาสูงใช่ไหมครับและของทางเมื่อกี้ที่เราเพิ่งเจอไปเรื่อง Personalize นะครับตอนนี้มันก็เลยเอา2แกนมารวมกัน
เห็นโลเคชันที่ทราฟฟิกสูงบวกกับ behavior ว่าคนคนนั้นเป็น customer segment ไหนมันก็จะเลยได้2แกนว่าบิลบอร์ดเนี้ยควรจะติดตั้งโฆษณาอะไรและตรงบริเวณนี้มันนั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำ advertising optimization ให้โดนกับทั้งโลเคชันบวกกับ personal group area นะครับเพราะว่ามันจะเห็นแพทเทิร์นเหมือนกันว่าช่วงเวลานี้ฮะคนกลุ่มนี้ผ่านทางนี้นะครับเพราะนั้นถ้าอีกหน่อยเขาทำ dynamic advertising เขาทำได้วันนั้นเขาก็รู้เลยว่าอ๋อช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้เอาโฆษณานี้ขึ้นที่โลเคชันนี้นะมันก็จะยิงไดนามิกดิจิตอลแอนาลิติกไปได้ก็ประมาณนี้ครับที่เราน่าจะแชร์ให้เห็นภาพเรื่องจีโอแอนาลิติกนะครับผมว่าน่าจะหมดตรงนี้ใช่ไหมอ๋ออีกอันนึงคือเรื่องเมื่อกี้ที่พูดละเรื่อง IR ก็จะพยายามพิจิตรเรื่องว่าเป็นแทบเวลคนคนนี้เป็นเทเวลเลอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยครับโดยจากการมูฟเมนต์นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นของการ movement เนี่ยมัน identify เรื่องพวกนี้ได้นะครับโอเคคราวนี้ผมว่าก็อันนี้ให้เห็นภาพของที่ AS ใช้ครับจะมี use case อื่นๆแต่พอดีเอาเลือกมาสำหรับ use case ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมันจะได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้ให้ดร.วิระเล่าความเป็นมา ของการทำงานวิจัยร่วมครับระหว่าง AS กับทางจุฬานะครับครับก็จริงๆเริ่มต้นเราเริ่มคุยกันมาก็เป็นเวลาปีกว่าเรานะฮะก็คือเริ่มต้นจากการที่เราทางจุฬาเนี่ยก็พบว่ามันมีงานวิจัยจำนวนมากเลยที่มีการเอาโมบายเดต้ามาใช้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นความร่วมมือกับระหว่างทางนักวิจัยกับทางโอเปอเรเตอร์เพราะว่ามันมีเรื่องของ privacy นะมาเกี่ยวข้องแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยจำนวนมากที่ตัวโอเปอเรเตอร์เองเนี่ยเป็นผู้เป็นโคออเตอร์เป็นผู้เขียนร่วมอยู่ในงานวิจัยนะก็มีจำนวนมากเลยนะครับเราก็เลยมาเริ่มคุยกันทาง AS เองเนี่ยก็ call for proposal มาเหมือนกันว่าอยากจะทำงานวิจัยกับทางจุฬาครับหลังจากนั้นเราก็เลยได้คุยกันสุดท้ายหลังจากที่ตกผลึกแล้วนะครับก็ได้ว่าเราจะมาทำกันเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการหรือว่าทำ customer segmentation นั่นเองนะครับอันนี้แบบผมเสริม คือทำไมถึงเลือกคำอันนี้ครับมันเกิดจากเรื่อง data เมื่อกี้เนี่ยครับว่าเรามี data เก็บไว้ละแล้วทาง AI ก็เริ่มเตรียม Hadoop เก็บเรียบร้อยละตอนนี้มันเหลือเอา data มา monetization มันว่าจะทำยังไงให้มันได้ value ขึ้นมานะครับเราจากเราที่เราเห็น pattern หรือ data ส่วนหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้ segmentation ของเราเก่าครับมันเป็น usage ที่มันเป็น usage แบบเชิง volume นะฮะแต่ data ที่เกิดขึ้นในโลกของดิจิตอลมันเป็น usage ที่เกิดจากการใช้งานลักษณะเป็น social behavior นะครับเพราะนั้น social behavior ที่เราเห็นในวิดีโอทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะ URL ที่เมื่อกี้บอกอยู่ในพรบ.อะไรต่างๆมันบ่งบอกเรื่อง interest ของคนได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ความยากยุ่งยากของมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตรงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งคนมีคนบางคนชอบรีเฟอร์เรื่อง DNA นะครับคือ DNA ในเรื่องทางแพทย์ที่เมื่อเช้าหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่มีคนพยายามมองว่า DNA ของคนที่เป็นโซเชียลเขาเลยเรียกโซเชียลยีนมีนิ่งคือแต่ไม่มีใครบ่งบอกนะว่าคนในแต่ละยุคหรือ Gen X Gen Y Gen Z จะแบ่งโซเชียลยีนยังไงไม่เหมือนการแพทย์ปัญหาคือเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทาง AS จะเริ่มเอาข้อมูลแล้วมา analyze เรื่องนี้ทางจุฬาน่าจะมี competency หรือ skill ได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำงานวิจัยร่วมกันจุดประสงค์ที่2ที่เราคิดว่าเราทำครับอันหนึ่งก็คือdata science หรือคนที่เป็น data analytics ในเมืองไทยตอนนั้นนะครับมันยังไม่เยอะและ AS ก็มีแผนที่จะพัฒนา analytic competency ของพนักงานนะครับก็เลยเป็นจังหวะที่เราคิดว่าเอ้ยน่าจะประโยชน์ทั้ง2 อย่างคือทางจุฬาก็ต้องการเหมือนกับข้อมูลเพื่อทำเรื่อง research และ publish ออกไปให้กับใน international นะครับทาง AS ก็ต้องการคนเข้ามา monetize แล้วก็ build competencyก็เข้ามาทำพร้อมกันนะครับก็เลยโปรเจกต์ก็เลยเน้น
ดูเรื่องเอาเซกเมนต์ก่อนเพราะเรื่องอื่นๆเนี่ย AS ก็มี tool นะครับที่เมื่อกี้เห็นก่อนหน้านี้ก็มีเชิญ analytics อะไรเงี้ยครับ AS ก็มีอยู่ละแต่ปัญหามันคือ tool ที่อยู่ในตลาดมันยังไม่สามารถวิเคราะห์ของคนไทยได้เพราะว่าเขาต้องนิดเอาข้อมูลของคนไทยไปทำซึ่งไม่มีใครมีครับก็มีไม่กี่คนนะโอเปอเรเตอร์มีอันนี้ที่มี data อยู่เพราะนั้นถ้ามองในมุมมองของประเทศก็ contribute คนที่เป็น competency ในตลาดมาจากมหาลัยดีกว่าแล้วก็สร้างคนไทยให้มี competency อ่ะเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้แล้วก็มีอาจจะมี product ที่เป็นเรื่องของ analytics ที่เป็นเรื่องยีนอย่างเงี้ยของเราเองนะฮะ product อื่นทำได้ไหมเขาอาจจะทำได้ถ้าเกิดเขาได้ learn data นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ณทุวัฒน์ยกมือเหลือเวลา5นาทีนะครับเดี๋ยวไปได้เลยครับผมขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับคือจริงๆแล้วอยากจะแชร์เรื่องเกี่ยวกับลักษณะการทำงานร่วมกันระหว่างทางฝ่ายมหาวิทยาลัยกับทางผู้ประกอบการนะครับว่ามันก็ต้องมีการจูนกันด้วยเหมือนกันนะฮะมีอย่างเรื่องนึงที่สำคัญที่อยากจะแชร์ก็คือเรื่องของprivacy นะครับว่าจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลที่เป็นความลับอยู่ๆจะให้ทางจุฬาเนี่ยเข้าไปใช้เนี่ยมันก็มีเรื่องต้องควรระวังซึ่งปกติแล้ววิธีการที่เขาทำโดยทั่วไปก็คือว่านักวิจัยเนี่ยจะไม่ได้เข้าไป access ข้อมูลของทางโอเปอเรเตอร์โดยตรงแต่ว่าจะเป็นการขอข้อมูลเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้แล้วข้อมูลจะต้องถูกanonymize ซะก่อนก็คือเราจะไม่มีทางรู้ว่าคนเบอร์เนี้ยคือเบอร์ของใครนะครับไม่มีวิธีที่จะไป trace กลับไปได้อันนั้นคือเรื่องสำคัญและอีกอันนึงก็คือว่าเราจะทำงานเหมือนกับคนทำเหมืองทองนะครับหรือว่าคนที่ทำร้านทองก็คือว่าเราเข้าไปตัวเปล่าเวลาออกมาก็ต้องออกมาตัวเปล่านะฮะประมาณอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องไปทำงานไม่ต้องไปทำงานกับเขานะฮะแล้วอีกอันนึงที่เราเน้นก็คือว่างานวิจัยของเราจะไม่ไปพยายามจะไปซอกแซกเป็นรายบุคคลว่าคนนี้เป็นยังไงเราจะมองในภาพรวมว่าถ้าเกิดเป็นคนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเนี้ยเบอร์กลุ่มเนี้ยเป็นเบอร์ประเภทไหนนะจะเน้นในลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ไปอย่างรวดเร็วให้เห็นถึงบรรยากาศของนะการทำงานว่าเรามีทั้งเรื่องของการที่เข้าไปที่บริษัทไปทำงานเรามีต้องเข้าไปทุกสัปดาห์นี้เป็นที่นัดเป็นประจำกับที่เข้าไปเมื่อจำเป็นจะต้องเข้าไปใช้เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ที่นู่นนะครับพร้อมกับเราก็ยังมีการจัดเทรนนิ่งให้กับทางพนักงานของ AS ด้วยเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับตะกี้นี้ผมไปอย่างรวดเร็วนะครับดร.สุวิเชษฐ์ได้พูดถึงว่าเดิมเนี่ยการทำ customer segmentation มันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของ usage นะมา ในการทำ segmentation แต่ว่า approach ที่ทางทีมวิจัยเสนอกับทาง AS ไปเนี่ยจะเป็น approach ที่ดูทาง behavior โดยที่เราจะดูเป็น3แกนครับก็คือแกนนึงคือเรื่องของ interest นะครับแกนนึงเป็นเรื่องของ social interaction แล้วก็แกนคือ mobility คืออย่างที่ดร.สุภเชษฐ์พูดมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ geo analytics พวกนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเน้นเรื่อง mobility เป็นหลักนะครับเราพยายามที่จะผูก3แกนนี้เข้ามาด้วยกันนะครับทำไมเราถึงสนใจ3เรื่องนี้นะลองยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราแบ่งคนออกเป็นประเภทต่างๆนะฮะเช่นเป็นนักเดินทางเป็นบิสเนสแมนอะไรพวกนี้นะครับเราลองนึกดูว่าเราจะสามารถที่จะระบุได้ยังไงว่าคนคนนี้เป็นคนประเภทไหนจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือในการโทรหรือว่าการใช้การ access เว็บนะซึ่งยกตัวอย่างเช่นคนที่นักเดินทางก็อาจจะต้องmobility pattern ของเขาก็จะกว้างขวางใช่ไหมฮะเพราะเราในทุกครั้งที่มีการโทรศัพท์เนี่ยเราจะมีการเก็บข้อมูลเซลไซส์เหมือนใครที่มีการเคลื่อนที่บ่อยๆก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นนักเดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีการใช้ international call พวกนี้นะครับหรือว่าก่อนจะเดินทางก็ไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับตามลิสต์นี้ก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราพอจะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเบื้องต้นเราลองไปคิดดูเองว่าแต่ละอันเนี่ยเราจะมีวิธีไหมเราเองก็พยายามจะหาอยู่เช่นเดียวกันนะทีนี้เราทำยังไงล่ะไอ้ตรงส่วนของ interest เนี่ยเราใช้เทคนิคของ text analysis โดยพยายามที่จะคือเมื่อกี้ดร.โจ้พูดถึงเรื่องของการดูว่าคนโทรไปหาเบอร์อะไรแต่ว่าต้องอาศัย yellow pages นะฮะหรือว่าไม่งั้นก็ต้องโทรไปเอง
แต่ของเราเนี่ยจะสนใจที่เว็บไซต์นะฮะว่าคนเข้าเว็บไซต์อะไรแต่นี้เราจะรู้ได้ไงว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ประเภทไหนนะเราก็ใช้วิธีไป analyze content ในเว็บนั้นเลยนะครับซึ่งก็ต้องอาศัย text analysis นะครับอีกอันนึงคือ social interaction เราอยากจะรู้ว่าคนเนี่ยมีแพทเทิร์นของการโทรมีเครือข่ายสังคมของตัวเองอย่างไรนะเช่นถ้าเกิดเป็นคนที่โทรหาเขาไปทั่วเลยวันนึงวันนึงโทรเป็นร้อยๆเบอร์ก็มีสิทธิ์ว่าจะเป็นคนขายประกันอะไรแบบนี้นะครับต้น mobility ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คือเราดูว่าคนมีการเคลื่อนที่อย่างไรบ้างนะครับคงใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก็จะแนะนำทีมงานแล้วกันนะครับเห็นหน้าคุ้นๆก็เพราะว่าเราเห็นหน้าเขากันมาเกือบทุกคนอยู่แล้วล่ะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นหน้าเขาอีกนะครับคือในบรรดา7ท่านที่บรรยายในวันนี้นะครับ6ท่านอยู่ในโครงการของ AS นะครับซึ่งนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็อยู่ในสเตจเฟสที่1นะครับก็คือเราเอาข้อมูลมา explore นะอยู่ก่อนเฟสซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนไม่มากนักนะครับเฟสถัดไปเนี่ยเราจะเอาข้อมูลคนน่าจะสักเป็นล้านคนเนี่ยมาดูแต่ตอนนี้ก็หลักหมื่นไว้ก่อนนะครับนะตอนนี้เราเลือกคนมายังไงนะก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับแต่เอาเป็นว่าเราสนใจที่คนที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าเทคคือเนื่องจากมันเป็นงานวิจัยนะครับเราอยากจะพยายามจะรู้ว่าเราสามารถพัฒนาเทคนิคเพียงพอที่จะเก่งพอที่จะบอกได้ไหมว่าถ้าเกิดเราไปดูข้อมูลการใช้งานจากแอร์พอร์ตเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าคนไหนเป็นนักบินคนไหนเป็นกราวครูคนไหนเป็นแท็กซี่นะครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้เราก็อาจจะพอนึกพอได้ใช่ไหมครับคนขับแท็กซี่กับคนขับเครื่องบินเนี่ยแพทเทิร์นน่าจะไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมครับการใช้งานอะไรต่างๆนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของคน 4,000 คนที่เราเลือกมานะครับเลือกมาจากคนที่น่าจะมีบ้านอยู่แถวๆกรุงเทพนี่แหละครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าคน 4,000 คนเคลื่อนที่ไปทั่วประเทศแล้วครับนะฮะ ขอข้ามไปแล้วกันนะอันนี้เป็นแพทเทิร์นในแต่ละช่วงเวลาของการใช้งานแถวจุฬานะครับแต่ลองเปรียบเทียบกันว่าวันจันทร์กับวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับแพทเทิร์นก็ไม่เหมือนกันนะครับการแล้วแพทเทิร์นของการใช้งานของคนคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะยกตัวอย่างนี้เป็นข้อมูลของคนหนึ่งคนนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้จุดนี่อย่าคิดว่าเราไปแท็กเขาเป็นแบบ GPS นะครับนี่มันเป็นแค่เซลไซที่เขาบังเอิญผ่านไปใช้งานนั่นเองนะครับแต่ว่าอันไหนที่เขาไปใช้บ่อยมันก็โหนดใหญ่หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพอจะเดาๆได้ไหมครับว่าบ้านเขาอยู่ไหนพอเดาได้นะครับบางคนไม่กลับบ้านนะ อันถัดมานะครับก็คือเราลองไปดูที่เสาที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยเขาจัดงานอยู่2งานในช่วงเวลาห่างกันไม่มากนะก็คืองานคอมมาร์ดกับ Baby Best Buy นะครับเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะแยกคนที่ทำที่ไปงาน2งานเนี้ยนะออกมาจากกันโดยดูจากเฉพาะ call pattern นะก็อันนี้ก็เป็นการที่ลิสต์ออกมาว่าคนคนนึงเนี่ยไปงาน Baby Best Buy อย่างเดียวหรือไปคอมมาร์ดอย่างเดียวหรือคนไหนไปทั้ง2งานคนไหนไปทั้ง3งานเลยแสดงว่าทำงานอยู่แถวนั้นอะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากการทำเว็บไซต์classification นะครับอาจจะดูไม่ค่อยออกเพราะว่าอันนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการที่จะบอกว่าอันนี้คือเราพยายามจะคลัสเตอร์ว่าถ้าเกิดคนสนใจเว็บไซต์ประเภทกีฬาแล้วน่าจะสนใจเว็บไซต์ประเภทไหนด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นการทำ clustering analysisเหลือเวลาเยอะไหมครับเดี๋ยวผมเสริมมันมีไอเดียนิดนึงแล้วตอนนี้ใช้เวลาคือจะบอกว่าเรื่องเว็บไซต์ classification นะครับมันเป็นความยากที่สุดละนะครับแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน URL UI ก็อยากจะ initiate ไอเดียนึงครับว่าคนในอนาคตหรือยุค Gen Z อะครับเขาคงเรียก category ไม่เหมือนเราครับเพราะคนลองหยิบโฟนตัวเองขึ้นมาแล้วดูบุ๊กมาร์กหรือดูตัวจัดกรุ๊ปบนโมบายแอปครับเชื่อว่าแต่ละคนตั้งชื่อแอปตัวเดียวกันที่ไปอยู่ในกรุ๊ปไม่เหมือนกันครั้งนี้คำถามคือแล้วเราจะทำไงคือจริงๆก็มีการคิดคร่าวๆนะครับบอกว่าใช้เทคแอนาลิติกไปกวาดเว็บไซต์มันก็อาจจะเหมาะกับคน Gen X Gen Y แต่ถ้าเป็น Gen Z เขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นนะคือเขาอาจจะคิดอะไรของเขาไม่รู้
พราะนั้นอาจจะบอกว่าทำเป็นแบบเว็บไซต์เกมฟิติเคชันไหมให้คนไปบอกเลยว่าเว็บไซต์เนี่ยควรจะตั้งชื่อแคตตาล็อกว่าอะไรแล้วคือใครตั้งถูกโดนใจก็รีวอร์ดนะครับอะไรเงี้ยครับอันนี้ให้ไอเดียนะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะสร้างเหมือนกับเว็บแคตตาล็อกในเมืองไทยครับสร้างเป็นเว็บคลาสสิฟิเคชันคอมมูนิตี้แล้วก็กลายเป็นว่าเราอาจจะมีเว็บแคตตาล็อกในลักษณะของคนที่เป็นคนไทยไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับคนต่างประเทศซึ่งจริงๆอ่ะใครสร้างก็ได้นะครับนะครับอันนี้เป็นไอเดียนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือในแกนที่3คือเรื่องของคอมโทษนะฮะโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นนะครับโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นเราวิเคราะห์อย่างไรแล้วก็วิเคราะห์โดยการที่มองว่าคนเราเมื่อมีการโทรหากันเนี่ยก็เกิดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราให้คนเป็นจุดนะครับความสัมพันธ์เป็นเส้นเราก็สามารถวาดความสัมพันธ์นี้ออกมาเป็นกราฟได้นี่ก็คือเป็นกราฟที่เราเรียกว่าเป็นโซเชียลกราฟนะครับโซเชียลกราฟเราสามารถเอามาวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคที่เรียกว่ากราฟอนาลิซิสเพื่อจะดูว่ามันเกิดคอมมูนิตี้ไหมเราเรียกว่าคอมมูนิตี้ดีเทคชั่นนะคือสามารถดีเทคว่านี่คือกลุ่มคนนะถ้าโทรกันในเวลาแบบนี้น่าจะเป็นแฟมิลี่นะโทรกันในเวลาแบบนี้น่าจะคุยกันเรื่องธุรกิจนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในกลุ่มเองคนไหนที่เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเราเรียกว่าเป็นอินครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จากการทำคอมมูนิตี้ดีเทคชั่นของคนหมื่นคนนะแต่ละจุดในที่นี้คือคอมมูนิตี้แล้วนะครับในคอมมูนิตี้เองก็ยังมีอินเทอร์แอคชั่นกับคนอื่นอีกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมขอสรุปจบเลยแล้วกันนะครับว่าการทำงานเกี่ยวกับ Data Science นะครับมันเป็นทีมเป็นงานที่ต้องทำเป็นทีมอันนี้เป็นตัวอย่างของ jobdescription อันนึงเนี่ยที่ผมได้รับมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่บอกที่ประกาศรับสมัคร data scientist 1คนนะครับในนั้นเนี่ยระบุคุณสมบัติมากมายหลายประการซึ่งผมดูมองดูรอบตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าใครมันจะมีความสามารถที่จะมีคุณสมบัติแบบนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่สรุปแล้วเนี่ยผมทำโครงการนี้เนี่ยจึงต้องอาศัยอาจารย์เนี่ย6คนนะครับนิสิตอีก10คนนะครับตั้งแต่ปริญญาเอกถึงปริญญาตรีนะคืออยากจะบอกแชร์กันว่างาน data science นะครับมันไม่ใช่งานที่เป็นนะ one man show นะครับต้องเป็นทีมครับโอเคน่าจะมีแค่นี้ครับจะเลยเวลาแล้วครับเลยเวลาครับ